สวัสดีครับไอทีทิวเตอร์ครับสำหรับวันนี้นะครับทาง Channel ของเราจะมาแนะนำ Bed 5 Web Browser นะครับซึ่งเป็น5 Browser ที่ฟรีและดีที่สุดในช่วงนี้นะสำหรับตัวแรกนะครับผมขอยกให้กับตัวนี้นะครับเป็นไปจู Web Browser นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามของเจ้า Spark Web Browser นั่นเองแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนชื่อเบราว์เซอร์ไปเป็นตัวของชื่อบริษัทแล้วเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติกับบริษัทหรือยังไงผมก็ไม่ทราบตัวเจ้าไปจูเว็บเบราว์เซอร์นี่นะครับจะเป็นเบราว์เซอร์ที่มาจากประเทศจีนและเขายังบอกอีกว่ามีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีนซึ่งก็ประเทศมึงเนี่ยนะมึงไม่ใช้มึงก็แปลกสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะหลายๆคนบอกว่าเป็นเว็บค่อนข้างที่จะดีและเร็วโคตรอ่ะสำหรับใครที่ได้ลองใช้แล้วจะติดใจตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสกินแล้วก็สามารถเปลี่ยนทีมเองได้เนี่ยครับคุณสามารถทำได้เลยและที่สำคัญมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเอาใจคอบิตนั่นก็คือโปรแกรมทอร์เรนต์นั่นเองคุณสามารถโหลดบิตได้จากเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้เลยเรียกได้ว่าฟังก์ชันนี้เอาใจกันครบครันเลยทีเดียวและอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้าไปจูเว็บเบราว์เซอร์นี่ก็คือจะเป็นนี่เลยครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลด MP4 หรือว่าจะเป็นโหลดเป็นเสียงเป็น MP3จากเว็บใหญ่ๆอย่าง YouTube เพื่อเก็บเอาไว้ฟังใน PC ของคุณโน้ตบุ๊กของคุณหรือว่าจะเอามาเปิดในรถขับรถไปฟังเพลงไปแก้วเรียกว่าเป็นเบราว์เซอร์ที่คุณภาพขับแก้วกันเลยทีเดียวสำหรับตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นลำดับ2คือตัวนี้เลย TOS Browser หลายๆคนนี่บอกว่าเอ้ยไม่เห็นเคยรู้จักกันเลยก็แน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับเจ้าโปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวนี้นะเป็นเรียกได้ว่าน้องใหม่ที่ถูกพัฒนามาจากประเทศไซบรัสซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักกันแต่หน้าตาออกจะไฮโซกิ๊บเก๋กันเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญนะครับมันแยกฟีเจอร์ต่างๆออกไปหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำงานแบบลากระหว่างได้นั่นก็คือเป็น drag and drop นั่นเองอย่างและที่สำคัญก็คือนี่เลยความสามารถไม่แพ้จากเจ้าไปตูเมื่อกี้นี้นั่นก็คือคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ torrent จากเบราว์เซอร์ตัวนี้ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะสามารถเซฟวิดีโอแล้วก็แชร์หน้าเพจจากตัวนี้ไปยังเนี่ยครับข้างบนเลยเป็น Google Plus Twitter แล้วก็Facebook ครับผมนะครับหน้าตาก็จะเรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะดูดีเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะโหลดวิดีโอได้จากเมนูวิดีโอหรือว่าถ้าเราเป็นมิวสิกก็คือเนี่ยครับจะเป็นขึ้นมาเป็นมีเดียคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ที่เครื่องของคุณได้เลยอย่างง่ายดายนี่ครับเป็นหน้าของการโหลดไฟล์ torrent นะก็จะบอกชื่อเว็บแล้วก็จะบอกขนาดไซส์เหมือนกันกับโปรแกรมทั่วไปแล้วก็จะบอกดาวน์โหลดสปีดอัพโหลดสปีดครับแล้วก็เวลาที่เหลือตัวต่อมานะครับเป็นลำดับที่3นะครับเป็นหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเคยมีด้วยเหรอไอ้เบราว์เซอร์ตัวนี้มีแน่นอนครับผมจะเป็น Aerom Browser นะครับชื่อค่อนข้างที่จะแบบไฮโซขึ้นมานิดนึงจริงๆเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับหลายๆคนอาจจะนี่เห็นโลโก้แล้วอาจจะรู้ว่าเอ๊ะคุ้นๆนะเนี่ยมาใจครับเป็น Power by Yahoo นั่นเอง Power by Yahoo ทำไมถึงชื่อออกฟังดูเป็นฝรั่งเศสขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนานี่อยู่สัญชาติฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่รู้สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟรีนะครับแต่ทางคนที่โหลดมาแล้วเปิดหน้าแรกขึ้นมาจะบอกให้จะถามว่าคุณจะบริจาคไหม
อันนี้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาของคุณเลยถ้าลองคุณมีจิตศรัทธาคุณก็อาจจะกดบริจาคไปสัก10 เหรียญ20 เหรียญ50 เหรียญหรือว่า100 เหรียญอันนั้นก็ตามใจคุณเลยเดียวแล้วกันครับผมสำหรับข้อเด่นของเจ้าตัวนี้ที่ผมจัดให้เป็น1 ใน 5นะครับก็คือคุณสามารถที่จะเลือกให้เจ้าเบราว์เซอร์ตัวนี้แสดงผลได้ไม่ว่าคุณจะเลือกแสดงผลเข้ากับ IE มาตรฐาน IE 9 IE 10ถ้าลองสมมติว่าคุณใช้เป็น IE 10มันก็จะขึ้นใน IE 10 Mozilla Firefox แล้วก็ Chrome ไม่แน่ใจว่าตัวอื่นๆที่คุณติดไว้มันจะขึ้นไหมแต่ที่รู้ๆเหมือนกับว่าผมเคยติดไว้ที่ Opera Opera นี้ขึ้นแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับฟังก์ชันเด่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแบ่งหน้าเว็บครับมันสามารถที่จะแสดงคุณสมบัติของหน้าเว็บขึ้นมาเป็น2 จอได้นี่ครับนี่ก็คือคุณสามารถที่จะเล่น2 จอพร้อมกันเหมือนกับคุณเปิดเบราว์เซอร์2 อันซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ที่มาจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันนี้แล้วก็คล้ายๆกันกับเจ้าตัว Tor Browser นะครับก็คือจะทำงานแบบลากเมาส์ได้ก็คือจะเป็นใช้เมาส์ในการรับคำสั่งตัวนี้จะเหมือนกันแล้วถ้าลองใครโหลดมาก็ลองเข้าไปดูในเมนูของเมาส์ได้ว่าใช้ทำอะไรให้มาสอนตรงนี้ก็คงจะสอนไม่หมดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็คือนี่ครับสามารถคุณที่จะบล็อกป๊อปอัพของเพจได้แล้วก็เป็นบล็อกเสียงบล็อกโฆษณาต่างๆคุณสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันนี้เพื่อไม่ให้มันทำงานได้สำหรับตัวที่ C ผมว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันแหละสำหรับเจ้าตัว Mozilla Firefox หรือที่รู้จักกันในนามของ Firefox ตัวนี้นะครับมีตัวของ Thai Edited Thai Edition นี่ไม่ใช่ Thai Edited สับสนอะไรเนี่ยเป็น Thai Edition นะครับซึ่งถือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่คุ้นกันดีสำหรับคนไทยเจ้าตัวนี้นะครับฟังก์ชันที่แบบเป็นไฮไลท์จริงๆก็คือจะเป็นไอตัวเซิร์ชนี่นะมั้งเพราะผมไม่ค่อยจะเห็นตัวเด่นๆเท่าไหร่อ๋อจริงๆมีนะตัวเซิร์ชนี่เราสามารถแสดงได้ว่าจะให้มันเซิร์ชจากอะไรโดยที่คุณกดที่3 เหลี่ยมแล้วจะขึ้นให้เลือกว่าคุณจะเซิร์ชจากอะไรส่วนใหญ่คนก็คงจะหนีไม่พ้น Google อ่ะเพราะ Google แสดงผลของเซิร์ชเอนจิ้นที่ดีที่สุดในโลกแล้วแต่เจ้าตัวนี้ครับสามารถที่จะแสดงมาตรฐานของการพัฒนารูปแบบเว็บที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของ CSS หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันก็จะเป็น HTML5 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ใหม่และที่สำคัญคุณสามารถที่จะแก้โค้ดแก้อะไรในตัวนี้ได้อย่างง่ายถึงมีบางคนที่แบบทำหน้าเว็บขึ้นมาหลอกว่าเพจฉันนะได้เป็นแสนไลค์แล้วก็สามารถทำได้เลยและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวนี้นะครับสามารถป้องกันมัลแวร์รวมถึงสปายแวร์และก็แอดแวร์ต่างๆที่แฝงมายังเว็บได้เพราะว่าเจ้าพวกนี้นะครับสามารถที่จะขโมย username แล้วก็ password หรือว่าเป็นรายละเอียดต่างๆในการซื้อของผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใครที่ทำแล้วก็ระวังให้ดีๆแต่เจ้าตัวนี้นะครับสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับโปรแกรมสแกนไวรัสแต่อย่างใดมาถึงลำดับสุดท้ายนะครับเป็น1 ใน 5ของเราซึ่งจะพลาดไม่ได้สำหรับของค่ายนี้หรือเรียกว่าของค่าย Google นี้เข้ามากันถึง2 ตัวเลยทีเดียวเชียวสำหรับการจัดอันดับเว็บเบราว์เซอร์ที่ดีและฟรีนั่นก็คือ Google Chrome นั่นเองสำหรับ Google Chrome นี้ผมว่าหลายๆคนคงจะเคยใช้และก็เคยสัมผัสนี่ครับหน้าจอการใช้ก็คือจะง่ายมากๆหลายๆโค้ดหลายเว็บเบราว์เซอร์นะครับอาจจะเป็นแท็บใหญ่ๆแต่ว่านี่เลือกโชว์เฉพาะไอคอนแล้วก็บอกชื่อไว้นิดเดียวตัวนี้ก็คือเว็บไหนที่คุณใช้ไปบ่อยนะมันจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เองโดยอัตโนมัติและที่สำคัญก็คือสำหรับเจ้าตัว Google Chrome นี้มีฟังก์ชันดีๆที่คุณสามารถใช้Gmail จากของ Google เนี่ยครับล็อกอินเข้าไปแล้วไม่ว่าคุณไปใช้ที่ไหนคุณล็อกอินเข้าไปนะหน้าตาของมันจะมาเหมือนคุณนั่งจากเครื่องของคุณเองเลยสำหรับ
เว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสกินเปลี่ยนทีมของคุณเองได้และที่สำคัญนะระบบแจ้งเตือนการอัปเดตนี้เรียกได้ว่า Google Chrome นี่ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับผู้ใช้อย่างดีทีเดียวจะเตือนเรื่อยๆว่ามีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาแล้วนะอ๋อสำหรับเจ้าตัว Google Chrome นี้ตอนนี้ก็อายุอานามก็น่าจะเข้าไปถึงปีที่7แล้วล่ะครับเพราะว่าก่อนๆนี้ก็คือ Google ให้ความสำคัญกับ Mozilla Firefox ซึ่งเริ่มพัฒนาครั้งแรกและปล่อยตัวแรกออกมาตั้งแต่ปี2002ซึ่งตอนนี้ก็14ปีหลังจากนั้นมาพอถึงกันยา2008ก็ปล่อยตัว Google Chrome ออกมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะประคบประหงมกับตัวของเจ้า Google Chrome นี่เหลือเกินก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับ5เบราว์เซอร์ที่ดีและฟรีเว็บไฟล์เว็บเบราว์เซอร์ของเราผมว่าหลายๆคนก็คงจะใช้กันอยู่และหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วกันใครที่สนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองนำมาใช้ดูสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าต่อไปก็คือออกมาทุกอาทิตย์อย่างแน่นอนก็กดซับตะไม่ใช่ Subscribe ไปเลยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากเราแน่นอนครับ IT Tip Computer ครับ Log out